สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมู่บ้านในออนไลน์นะครับผมจากที่ผมได้โพสต์ในชุมชนนะครับผมว่าจะแจกในส่วนของอีเธเรียมนะครับผมวันนี้ผมก็มาทำคลิปแจกให้เพื่อนแล้วนะครับผมก็จะมีวิธีการต่างๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูวิธีในคลิปกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะได้เหรียญมาจากการเคลมนะครับผมมันอาจจะน้อยนะครับแต่ผมก็จะให้ด้วยใจนะครับผมก็แบ่งๆกันไปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแจกอีเธเรียมนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวของช็อตลิงก์หรือว่าลิงก์สั้นไว้ให้เพื่อนแก้เพื่อจะรับโค้ดนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนต้องไปโหลดตัวของเบเบิลเซอร์มาก่อนนะครับเบเบิลเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการทำช็อตลิงก์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะใช้เดี๋ยวผมจะสอนตอนนี้เลยนะครับก็คือให้เพื่อนคลิกลิงก์เข้ามานะครับผมคลิกลิงก์ขึ้นมาเลยคลิกลิงก์มาหนึ่งครั้งนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆต้องอาจจะแก้ในนี้เลยก็ได้หรือว่าใครที่ชอบใช้เวฟหรือว่าไม่อยากให้โฆษณากวนใจเรานะให้เพื่อนก๊อปขีด3ขีดด้านล่างนะครับจะมีคำว่าก๊อปตรงนี้นะครับกดคัดลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับผมแล้วก็เอาไปวางในส่วนของเบฟได้เลยนะครับผมพอไปวางแล้วนะครับผมหน้าตาของที่เพื่อนๆเอาไปวางในเบฟนะเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเคลมต่อไม่ได้นะให้เพื่อนนะครับคลิกไปที่หัวสิงโตด้านบนนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้1ครั้งนะครับเพราะว่าหน้าแรกของเขาตัวนี้เขาจะไม่สามารถเปิดได้นั่นเองนะครับผมให้ปิดไว้นะครับพอปิดปุ๊บให้เพื่อนรีบทำตามผมเลยนะพอครบ0วิแล้วนะตรงนี้กดปิดนะครับพอครบ0วิให้คุณเพื่อนรีบกดคลิก Here to Continue ได้เลยนะครับเขาก็จะจะเด้งไปหน้าอื่นให้เพื่อนปิดหน้าอื่นไปนะมาหน้าหลักของเราคือหน้านี้นั่นเองนะครับผมพอมาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เพื่อนครับสำรวจตรงนี้นิดนึงนะสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเขาจะบล็อกโฆษณาให้เราแบบนี้นะครับผมแสดงว่าช็อตลิงก์ตัวนี้นะครับหน้าที่2เราสามารถทำในบล็อกทำในเบฟได้นั่นเองนะครับทำให้เราเคลมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะจะได้ไม่หัวร้อนนะครับนี่ก็เปิดอยู่นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนนะครับติ๊กไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้1ครั้งนะครับติ๊กไป1ครั้งนะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดของผมนะครับจะอยู่ในคำว่า get link นะขออภัยครับผมเจ็บคอนิดนึงนะครับพอดีผมทำคลิปวันหนึ่งก็จะเป็น10คลิปเลยแล้วก็ทยอยลงให้เพื่อนเนาะนะครับเผื่อที่วันต่อไปผมไม่มีเวลาผมจะได้มีคลิปลงให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็กดคำว่า get link แล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับโค้ดของผมจะอยู่ในคำว่า get link ตัวนี้เมื่อเพื่อนๆกดคำว่า get link ปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นโค้ดผมนะครับหลังจากเพื่อนๆได้โค้ดแล้วนะครับผมก็เอาโค้ดไปวางในส่วนของกระเป๋า Binance ได้เลยนะครับกระเป๋า Binance นะครับ ครับผมกระเป๋า Binance นะก็ไปที่ Binance นะครับแล้วก็ยันคือเพื่อนๆนะครับต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วการยืนยันตัวตนนะครับก็ทำแค่สเต็ปเดียวพอนะไม่ต้องยืนยันตัวตนแบบพลับนะครับให้เรายืนยันตัวตนแบบแรกพอนะครับผมนะแบบแรกให้ขึ้นคอมพิวแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องทำนะนะครับแค่ตรงนี้เราก็สามารถได้รับเหรียญของผมได้แล้วนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนของหน้าที่เราจะรับเหรียญกันนะครับผมก็ไปที่ในส่วนของ wallet นะครับคำว่า wallet เลยนะครับด้านล่างแล้วก็มาที่คำว่า funding คำว่า funding นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปที่คำว่า pay นะครับไปที่คำว่า pay คำว่า pay หลังจากนั้นให้เพื่อนไปที่คำว่า crypto box นะครับ crypto box เหมือนเขาจะอัปเดตใหม่นะอาจจะกดคำว่า receive ตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับไม่ได้นะครับผมต้องไปที่คำว่า crypto box นะครับ crypto box นะหลังจากนั้นให้เพื่อนกดคำว่า receive นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นผู้ส่งก็คือผมนั่นเองนะครับเป็นการสร้างเหรียญเป็นการสร้างอังเปาขึ้นมาเพื่อแจกเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆถ้าจะรับก็คือมากด receive ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะให้เพื่อนเอาโค้ดนะครับมาใส่ตรงนี้
พยายามใส่ให้ตรงตามที่เจอนะครับหรือว่าตามที่ได้ไปนะเพราะว่าถ้าใส่ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับเราจะทำให้เรารออีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะได้รับใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับการแจกอั่งเปาหรือว่ากล่องสุ่มแบบนี้นะเขาจะสุ่มให้เพื่อนๆนั่นเองนะบางคนก็จะได้เยอะไปเลยนะหรือว่าบางคนก็จะได้น้อยไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้นะนะครับโอเคหลังจากใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดคำว่าเคมนาวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดเคมนาวตรงนี้ได้เลยพอกดปุ๊บเพื่อนๆจะได้รับเหรียญของผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการแจกครั้งต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ